ับสวัสดีกันทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการบ้านดวงนะครับกับทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับกับการรวมสุดยอดหมอดูที่มากที่สุดในเอเชียนะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับกับวันนี้นะครับอาจารย์ตรีห้องโหนนะครับหรือหมอดูปากหมานะครับก็กลับมาพบปากกับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันนี้ที่ใช้คือในสายของการพยากรณ์คือไพ่ยิปซีเทวดานะครับเลขศาสตร์นะครับดวงเทวดาทักษะมหายุกแล้วก็ไพ่ทักษะมหายุกนะครับซึ่งได้รับการตอบรับมาอย่างดีนะครับว่ามีความแม่นยำนะครับถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับก็ขอบคุณกับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง YouTube ช่อง Immediate Channel Asia เองก็ตามนะครับที่กด Subscribe กดติดตามอาจารย์นะครับหรือทาง Facebook นะครับของอาจารย์เองคืออาจารย์ตรีห้องโหนนะครับหรือสามารถเสิร์ชหาได้ที่เพจนะครับก็คือหมอดูปากหมาไปกดไลค์นะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยจะมีการบอกบุญนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญหลายๆโครงการหลายๆกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการพยากรณ์ฟรีนะครับทุกวันพระนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับที่เพจเนี่ยทุกวันพระทุกคนก็จะตั้งหน้าตั้งตารอนะครับการพยากรณ์ให้ฟรีในช่วงนั้นก็จะมีการบอกไว้ล่วงหน้านะครับประชาสัมพันธ์ไว้ที่เพจก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะขอพยากรณ์นะครับดวงชะตาต่างๆนะครับโดยใช้วิชาของครูบาอาจารย์เนี่ยเข้ามาเป็นการพยากรณ์แล้วก็แนะนำแนวทางต่างๆให้กับทุกๆท่านนะครับกับวันนี้นะครับว่าครึ่งปีหลังนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับราศีใดมีเกณฑ์จะรวยรับทรัพย์ปลดหนี้ปลดสินนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือการไม่มีหนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตเพราะว่าไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้รวยนะครับแล้วก็ปลดหนี้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับทุกท่านเลยสำหรับราศีไหนที่มีนะครับก็ยินดีด้วยส่วนราศีไหนที่ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีการแนะนำนะครับให้ไปรองเสริมรองกระทำนะครับเพื่อจะได้หนุนดวงชะตาตัวเองให้ดีขึ้นมานะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายไม่ต้องนู่นนี่นั่นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือหนึ่งคือการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเสียก่อนเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นวิธีการชี้แนะนะครับแนะนำแนวทางว่าทำอย่างไรให้มันตรงกับดวงชะตานะครับจะได้รวยรับทรัพย์ปลดหนี้อย่างน้อยไม่ได้เปี้ยงปร่างเหมือนราศีที่เขาได้แต่ก็ยังได้พอหอมปากหอมคอพอหายใจคล่องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6ราศีนะครับที่เด่นดังและก็มีโอกาสคือจะรวยรับทรัพย์เพื่อปลดหนี้ปลดสินมีเงินเก็บมีราศีไหนบ้างเรามาฟังกันนะครับราศีแรกเลยนะครับที่จะได้ก็คือปีขานนักกษัตริย์ของปีขานนะครับเพราะว่าได้ไพ่เหนือคือที่ปรึกษาคือมนตรีนะครับจะมีคนคอยจัดการนะครับหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือให้เงินนะครับในการที่ปิดหนี้หรือว่าได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตแถมเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เหมือนกับว่าให้เปล่าให้ฟรีแสดงว่ามีโอกาสก็อาจจะได้โชคนะครับแต่ส่วนหนึ่งต้องเตือนไว้เลยนะครับสำหรับคนปีขานได้รับทรัพย์มาอย่าพึ่งรีบทำการใหญ่หรือลงทุนอะไรใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเป็นหนี้ไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นปีขานนะดีนะแต่ต้องระวังได้รับทรัพย์มาเนี่ยใช้หนี้เก่าให้หมดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วยังเป็นหนี้แล้วเอาเงินใหม่มาไปลงทุนไม่แนะนำนะครับอย่าสร้างหนี้เพิ่มเติมเมื่อได้รับมาก็รีบไปใช้หนี้เก่าซะนะครับปีถัดไปนักกษัตริย์ถัดไปก็คือคนที่เกิดในปีเถาะนะครับปีเถาะเนี่ยได้ทานคือความช่วยเหลือนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์หลายที่หลายทางหลายส่วนนะครับหรือเป็นลักษณะคือคนปีเถาะนะครับถ้าทำในเรื่องของเป็นในหน้าจะได้รับเงินยิบย่อยหลายที่หลายทางเข้ามาเพื่อปลดหนี้ปลดสินนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งคืออาชีพของคนปีเถาะนะครับปีนี้ถ้าทำหรือแนะนำได้นะครับไปเป็นในหน้าเป็นคนกลางให้เขาจะได้รับเงินเขาเรียกว่าเงินแป๊ะเจี๊ยเงินค่าในหน้านะครับจะได้อยู่ตลอดทั้งปีตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสิ่งที่อาจจะเตือนหรือระวังนะครับมีหนี้อยู่อย่าใจใหญ่ให้คนอื่นยืมต่อหนี้นั้นจะศูนย์ระวังให้ดีนะครับสำหรับคนปีเถาะปีนักษัตริย์ที่3นะครับปีนักษัตริย์ที่3ที่ได้คือปีมะเสงมะเสงบอกเลยนะครับหลังจากมิถุนายนเป็นต้นไปดวงเรื่องโชคลาภของคุณจะเริ่มเปิดแสดงว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับที่ได้เรื่องของการปิดหนี้ปิดสินนะครับให้สบายใจเนี่ยมาจากการเสี่ยงโชคเกือบจะล้วนๆเลยแต่เน้นนะ
สำหรับคนที่เกิดในปีมะเสงนะครับมันทำทานนะครับทำทานให้เด็กได้โอกาสทำทานให้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลนะครับอาทิเช่นคือพวกถวายพัตตาหารนะครับถวายอาหารเลี้ยงเด็กนะครับพวกนี้จะได้นะครับแรงบุญแรงหนุนนี้จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีนะครับรวยปลดหนี้ได้นะต่อไปคนที่ได้นะครับยินดีนะครับในปีที่4คนที่เกิดในปีมะเมียมะเมียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลงทุนอะไรขาดทุนไปตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วปีนี้จะได้รับทรัพย์สินเงินทองกลับมาหรือได้รับการชดเชยอาทิเช่นหุ้นติดดอยมาเยอะมากหลังมิถุนาเป็นต้นไปนะครับเรื่องของการค้าขายการทำงานเงินจากการทำงานจะได้รับเงินก้อนจะได้รับเงินนั้นคืนเขาบอกว่าเงินนี้เป็นเงินตกดอกออกผลก็แสดงว่าหนึ่งคือเป็นเงินที่ได้จากการลงทุนที่มันติดมาระยะเวลายาวนานก็จะได้คืนเพราะคาถานี้เป็นคาถาสัจจะคือเงินนี้เป็นเงินของการลงทุนที่ถูกต้องที่มีทางกฎหมายรับรองก็จะได้เงินคืนหรือเงินนั้นเป็นเงินที่เกิดจากการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นก็มีโอกาสจะได้คืนเอาเงินนี้ไปปิดหนี้ปิดสินตัวเองซะนะครับแล้วมันจะดีตรงไหนดีตรงที่ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์การทำงานอีกนะครับครึ่งปีหลังยังไงก็เฮงๆปังๆรวยนะครับต่อไปคนที่เกิดนะครับปีม้านะครับไปแล้วแล้วก็ต่อไปคนที่เกิดในปีมะเมียแล้วก็เป็นปีมะแม่มะแม่นะครับปีมะแม่เองเนี่ยเขาบอกว่าหนูคือจะได้รับความสมบูรณ์พูนผลนะครับจากคู่รักมีโอกาสอย่างนี้นะครับจะได้รับสินสมรสได้รับเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินคอยช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเงินจากคู่ครองถ้าเกิดเป็นเงินลักษณะของการตกเบิกหรือคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเงินของคู่สัญญาก็มีเกณฑ์ว่าหลังมิถุนาเป็นต้นไปเงินจะโฟลว์ขึ้นเงินจะดีขึ้นจะได้รับเงินก้อนนะครับมาแล้วไปใช้ในเรื่องของปิดหนี้ปิดสินการลงทุนเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับต้องบอกนิดนึงมันอาจจะเป็นความทุกข์นะครับสำหรับคนที่เกิดในปีมะแมก็คือเงินจากมรดกของคนตายเพราะฉะนั้นคือหลังจากเดือนมิถุนาเป็นต้นไปถ้าผมไม่ได้แช่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมีใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็ขอภาวนาให้หายนะครับอย่าได้รับเงินก้อนนี้เลยแต่เขาบอกว่ามีเตือนไว้ว่ามีโอกาสได้รับเงินมรดกตกทอดนะครับจากการสูญเสียนะครับหรือเป็นเงินจากคนตายหรือถ้ามองดีๆจะได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคจากคนตายมาเข้าฝันหรือคนเสียชีวิตมาเข้าฝันเพราะฉะนั้นไปเร่งทำบุญนะครับเรื่องของโรงนะครับเรื่องของโรงนะครับบริจาคโรงบริจาคผ้านะครับห่อศพต่างๆนะครับหรือบริจาคอะไรก็แล้วแต่ให้กับคนที่ใกล้ตายหรือคนที่อยู่ใน ICU พวกนี้ก็จะส่งผลส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้กับคุณทุกท่านเนี่ยที่เกิดในปีมะแมเนี่ยได้รับพลานิสงส์นี้เช่นเดียวกันปีสุดท้ายครับที่จะได้เงินทรัพย์สินรวยเปรี้ยงปร้างแบบไม่ทันตั้งตัวมาใช้หนี้ใช้สินปลดหนี้ปลดสินได้คือคนที่เกิดในปีระกาปีระกาปีไก่นะครับอันนี้จะได้นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหยิบยื่นมาให้ความช่วยเหลือจริงๆคือมีโอกาสจะได้นะครับแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินจะได้รับเป็นสมบัติมีโอกาสได้เกณฑ์เปลี่ยนรถยวดยานพาหนะใหม่มีโอกาสจะได้ยวดยานพาหนะใหม่จากใครคนอุปถัมภ์คู่ครองหรือครอบครัวเพราะฉะนั้นหนึ่งคือมีความน่ายินดีตรงที่ปีระกานะครับปีนี้จะมีรถขับแล้วนะหลังจากที่อาจจะต้องแบบเดินหรือมอเตอร์ไซค์หรือขึ้นรถขนส่งขอสมกขึ้นรถไฟฟรีมีโอกาสปีนี้จะได้ยวดยานพาหนะเป็นของตัวเองนะครับถ้าจะทำแนะนำนะครับไปทำให้คล่องไปทำให้โล่งไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเวชภัณฑ์นะครับอาทิเช่นอะไรหนึ่งคือไม้ขายยังนะครับพวกรถวีลแชร์นะครับหรือรถเข็นนะครับให้กับผู้ป่วยพวกนี้นะครับกับโรงพยาบาลที่ได้ใช้จริงพวกนี้จะทำให้ชีวิตของคุณโฟลว์ไปได้ดีขึ้นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่เกิด6ในนักษัตริย์ราศีก็คือคนที่เกิดในปีขานปีเถาะปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมและสุดท้ายคือปีระกายังไงคือครึ่งปีหลังเนี้ยขยันอดทนนะครับหมั่นภาวนาสวดมนต์และทำทานในสิ่งที่ผมบอกมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้ปีนี้นะครับเป็นปีของการที่ต้องภาวนาใช้บุญทานการกุศลเก่านะครับเพื่อต่อยอดบุญการกุศลให้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นต้องมีวิธีการใช้ที่ดีนะครับที่ถูกต้องส่วน6ราศีที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะครับถึงแม้จะไม่ได้รวยรับทรัพย์ปลดหนี้แต่ก็ยังสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับผมให้นะครับปีชวดนะครับในปีนี้ถ้าคิดจะทำบุญนะครับไปทำบุญกับโครงการที่เป็นมหาราชหรือโครงการที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินนะครับหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อาทิเช่นอะไรโครงการการก่อสร้างโรงพยาบาลในสมเด็จพระเทพได้นะครับหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของ
มูลนิธิต่างๆที่ได้รับการอุปถัมภ์อุปถากนะครับจากเชื้อพระวงศ์พวกนี้นะครับเขาเรียกว่าอานิสัยเชื้อพระวงศ์บุญบารมีจากพระบรมวงศานุวงศ์นั้นส่งผลสะท้อนให้เราเองได้รับความร่มเย็นผาสุกนะครับคนที่เกิดในปีฉลูนะครับมันถวายนะครับพวกต้นไม้ร่มเงาปลูกต้นไม้ถวายวัดนะครับหรือให้ความร่มเย็นให้ความร่มรื่นจริงๆคือทำเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับจะดีในปีนี้นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของวัดเน้นไปเลยนะครับทำเรื่องพวกนี้เข้าไปนะครับถวายวัดให้ต้นไม้ถวายน้ำให้ต้นไม้นะครับปูพื้นปูหญ้าให้ดินนะถือว่าถวายดินถวายที่ถวายทางให้กับวัดนะครับมีเกณฑ์จะได้การตั้งหลักตั้งฐานที่มั่นคงนะครับส่วนในปีมะโรงนะครับปีมะโรงเองเนี่ยแนะนำนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะทำนะครับแนะนำให้ไปทำง่ายๆเลยนะครับบริจาคโลหิตนะครับเข้าศูนย์สภากาชาดไทยหรือทำบุญกับสภากาชาดไทยก็ได้นะครับของผู้ที่เจ็บป่วยยากไร้หรืออีกอย่างนึงคือถ้าทำนะครับไปทำเกี่ยวกับเรื่องของยานะครับคีลานปัจจยักก็คือการถวายยาให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับหรือโรงพยาบาลสงฆ์นะครับเน้นเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็มีโอกาสว่าเนี่ยคือบุญพระอนิสงส์นี้จะส่งผลให้กลับมาค่อนข้างได้อย่างรวดเร็วว่องไวนะครับต่อไปคนที่เกิดในปีวอกนะครับวอกเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปทำบุญกับพวกศพไร้ญาตินะครับหรือบริจาคเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของผีเรื่องของสัมภเวสีเรื่องของผีไร้ญาติพวกนี้นะครับหรือง่ายๆเลยนะครับบุญกุศลสำหรับคนเกิดปีวอกแนะนำให้ไปทำคือถ้ามีการล้างป่าช้าที่ไหนไปร่วมบุญร่วมกุศลครับอย่าได้รังเกียจอย่าได้กลัวนะครับเพราะปีนี้บุญกุศลถ้าจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ได้ทรัพย์มาแม้นไม่สม่ำเสมอแต่จะได้จากสัมภเวสีเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยเขาก่อนเอื้ออาทรให้กับเขาก่อนนะครับต่อไปปีจอนะครับคนที่เกิดในปีจอปีนี้นะครับจัดสรรเรื่องบ้านเรื่องเคหสถานให้ดีดูแลบ้านให้เรียบร้อยนะครับซื้อที่ซื้อทางถวายวัดนะครับบริจาคเงินซื้อที่ทางบูรณะวัดเก่าบูรณะวัดใหม่สร้างสิ่งศาลาอาสนะสงฆ์นะครับเพื่อให้อะไรชีวิตจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสุดท้ายคนที่เกิดในปีกุลเขาเรียกว่าเป็นภพมันทำจริงๆเลยคือการเจริญภาวนาสติปัญญานะครับและทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสามเณรนะครับผู้ที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมอาทิเช่นคุณไปทำบุญเลี้ยงเพลคนปฏิบัติธรรมคุณซื้อชุดการปฏิบัติธรรมถวายวัดทำอะไรก็ได้ของคนที่มีศีลทั้งหมดนะครับส่งผลให้ในปีนี้สามารถทำให้คุณนะครับพ้นจากเคราะห์ต่างๆวิบากกรรมต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากไปมากกว่าการที่เราเองจะปฏิบัติธรรมนะครับสวดมนต์ไหว้พระเจริญศีลเจริญภาวนานะครับเพื่อให้มีสติแล้วต่อสู้ทุกอย่างไปได้ด้วยการมีสติบุญกุศลบุญทานต่างๆนะครับถ้าเกิดจะทำนะครับหมั่นแผ่เมตตาให้เสมอให้ตัวเองก่อนนะครับให้กับเทวดาและสุดท้ายให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเพื่อจะได้มีกำลังในการสู้ต่อไปในอนาคตสุดท้ายนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของทางรายการบ้านดวงของ Media Channel Asia นะครับกด Subscribe เอาไว้เลยนะครับแจ้งเตือนอีกส่วนนึงนะครับฝาก Facebook เอาไว้นะครับของอาจารย์ตรีห้องโหนนะครับหรือที่เพจนะครับหมอดูปักหมาจะมีในส่วนของการพยากรณ์ฟรีทุกวันพระที่นั่นและสะพานบุญต่างๆถึงแม้คุณไม่ได้ร่วมทำบุญแต่เป็นสะพานบุญแค่กดไลค์กดแชร์จากที่นั่นก็ได้บุญเช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆปังๆผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปให้พ้นจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ขอสุดท้ายรวยเปี้ยงป้างทุกราศีสวัสดีครับ